สนับสนุนโดย Testo Fit มันฝรั่งแท้หอมหวานอร่อยเคลิ้มเลิฟเลยน้ำดื่มคริสตัลจากเสริมสุขฟังเลยพูดแบบนี้แล้วนะไม่ช่วยคิดเลยเอาแบบสามแล้วกันแต่ฟังว่าฟังชอบแบบสองมากกว่าแล้วฟังไปถามคนอื่นนะคนอื่นเขาก็ชอบแบบสองเขาบอกว่ามันสวยดีถามทำไมถ้างั้นเอ้าก็ถามก่อนไงเดี๋ยวหาว่าทำอะไรแล้วไม่บอกอีกงั้นสั่งแบบสองเลยนะสามร้อยใบนะก็ใบเท่าไหร่นะใบละ32สั่ง300ใบก็ 9,600 เขาลดให้เหลือ 9,500 โอ้ลดตั้ง101มันไม่ต้องลดก็ได้มั้งถ้างั้นอะก็แบบมันแพงไปป่ะฟังเห็นบางคนเขาทำกัน5บาทเองมั้งใบหนึ่งอ่ะนี่เตอร์พวกดารานะเขาแต่งงานทีนี่เขาใช้การ์ดใบตั้งหลายร้อยเนี่ยเตอร์นี่ฟังกล่าวว่าฟังจะจ่ายเองด้วยเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเตอร์จัดการเองงั้นแบบสองเนาะสั่งพิมพ์เลยเนาะจ้าไม่ได้เจอกันเป็นช้าแล้วนัดกันยากมากไปแล้วไอ้แก่เนี่ยพ่อคนแก่อายเขาเสียงดังเสียงดังอายเขาไปตีใจเลยเมาโอ้โหอะไรยังไงคะวันนี้นี่ขอเปิดประเด็นก่อนเลยว่าฉันไม่นึกเลยแกว่าคู่ต่อไปที่จะได้แต่งงานอ่ะคืออีฟางกับอีตู้คือต้องบอกตรงๆฉันคิดว่าเป็นแกแต่ว่าไปดีฟาอะไรยังไงคะตกลงกันตอนไหนฉันขอเมาก่อนคืออย่างนี้อีจีบมาอัปเดตให้ฉันฟังว่าอีเตอร์ไปปรึกษาอีออฟเฮ้ยแต่เดี๋ยวทุกคนรู้กันหมดแล้วฉันทำไมฉันไม่รู้ล่ะแกตอนนี้ก็รู้แล้วนี่ไงเนี่ยเอาการ์ดมาแจกเนี่ยมาโอ้ยก้อยเฮ้ยนี่ถ้าใครใส่ไม่ถึงพันนะจะเปิดประจานหน้างานเลยแกว่าหลอดทำไมไม่ทำซองใส่ในร้านน่ะเฮ้ยกาสวยนี่ว่ะแกอีก4เดือนเองนี่แกตื่นเต้นปะทำไรทันเหรอวะก็ยังไม่ทันหรอกแกนี่แค่จ่ายค่าจองสถานที่ไปแล้วก็ทำการนี่แหละทำเองหมดทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ได้จ้างใครเลยงบน้อยว่ะไม่อยากเสียตังค์เยอะอ้าวแกอะไรงี้อีเตอร์มันไม่ช่วยเลยหรอช่วงมันยุ่งๆอ่ะทำงานถึงตีสามตีสี่ทุกวันเลยอ่ะเนี่ยขนาดวันนี้มันหยุดนะไม่ยังไปทำงานเลยโอ้โหตั้งเปลี่ยนไปว่ะตีสามตีสี่ทำงานมันหยุดทำงานเมื่อก่อนเนี่ยนะแกโอ้โหไม่เกินสี่ทุ่มนี่ก็ไม่ทำอะไรแล้วจ้ะเละเทะสายชิวเออแล้วตั้งไปทำงานที่ไหนวะมันเป็นตากล้องให้นิตยสารโฮลิชีอ่ะเฮ้ยจริงดิเจ๋งว่ะแกโคตรชอบพี่ชินะแม่งถ่ายรูปสวยมากแต่ตัวจริงนะเชียร์มากจริงเหรออ่ะนี่ไม่รู้กันเหรอจริงๆเราก็ไม่อยากจะเมาเรื่องโคตรเลยนะแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าคือเพื่อนฉันเนี่ยเป็นตากล้องไงแกแล้วก็ทำงานกับพี่ชีแหละเมาว่าพี่ชีเนี่ยเป็นคนขี้เหวี่ยงแล้วก็ขี้วินมากแต่ในความที่เพื่อนฉันเนี่ยมันก็เป็นคนแข็งๆไงแกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนั้นก็ทำงานกันมีปัญหากันไม่รู้คุยกันอีท่าไหนพี่ชีตบหน้ากลางออฟฟิศเลยจ้าจริงเหรอวะตบเลยเหรออ้าวนี่เต้ไม่เอาอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเหรอ
รื่องนี้นะเป็นฉันจะไม่พลาดหรอกเมาทุกวันแกโอ้มีกำลังใจอยากไปทำงานเลยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเขาตกแบบขนาดนั้นแล้วอีเตอร์ทำงานด้วยได้เหรอวะก็อาจจะโดนตกป่ะแต่แค่ไม่เอามาเหมาอะไรเงี้ยเอาแกมันทำงานแบบเก็บตังค์สร้างครอบครัวแบบอุตส่าห์ไงไม่โดนตกก็ยอมอ้าวเตอร์คือเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยนะพอดีผมมีธุระรีบไปเดี๋ยวพี่ไออย่างงี้เช็คงานสตรีทนี่ผมจะได้หรือเปล่าครับเฮ้ยเห็นเป็นฝ่ายบัญชีไงยังไม่มีนะคะแล้วออกเมื่อไหร่อะครับแป๊บนะคะเหมือนจะไม่มีอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ชีเขาบอกว่าให้มาถามที่บัญชีนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะพี่ชีคุณสุภพงษ์เขามารับเช็คอะค่ะเล่มล่าสุดที่เพิ่งจะปิดจ็อบไปอะค่ะพี่อ๋อค่ะค่ะรับทราบค่ะพี่ชีเขาบอกไม่ได้เอารูปไปใช้งานนะคะไม่รับโทรศัพท์เนี่ยเอานี่ถามอยู่ไม่ได้ยินนะไงได้ยินแต่ที่ไม่ได้นั่นน่ะมันเปิดสั่นไว้ไม่ไปกินเหล้ามาเหรอไรปะเนี่ยฟังมีอะไรปะจะให้ช่วยดูหน่อยอ่ะฟังทำแบ็คดรอปถ่ายรูปหน้างานอ่ะแล้วเนี่ยทำลบๆมาตั้งหลายรอบแล้วอ่ะจะให้เตอร์ดูมันโอเคหรือเปล่าจะฟังแล้วกันไงก็ได้จะไม่ดูหน่อยหรอไงนี่เหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแต่ไปกินเหล้าเนี่ยนะวันหลังก็ชวนไปกินบ้างดินี่ทำงานมาก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะแล้วต้องมาทำเรื่องงานแต่งนี่อีกก็ฟังบอกว่าจะจ้างเขาทำไม่ใช่เหรอแล้วนี่ทำเองทำไมก็ช่วยเตอร์ประหยัดไงไม่ดีเหรอเช้าแล้ววันนี้ไม่มีงานหรอมีเขานัดสายๆอะไรเงี้ยอย่าไปส่งมาล่ะได้ตอนเย็นมารับได้ปะเนี่ยได้
ครับนี่อันนี้ฝากให้พี่เบียร์ด้วยนะคะเอาไปให้เขาเองดิพี่เจอเขาน้อยกว่าฟางอีกมั้งค่ะเท่าไหร่ครับ15 บาทจ้ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้เราไปลองชุดแต่งงานกันป่ะคือพี่หนิมเขาแนะนำมาร้านนึงอ่ะน่าจะได้ลดราคาด้วยเตยว่างป่ะได้ได้ได้เป็นอะไรป่ะเนี่ยอ๋อไม่นะทำไมอ่ะไม่รู้ดิช่วงนี้เราว่าเตอร์ดูแบบแปลกๆไปอ่ะไม่ค่อยโอเคเลยนี่ถ้าเป็นอะไรบอกเราได้นะไม่ได้เป็นอะไรนะปกติอ่ะคิดมากไหมเปล่าเมื่อวันก่อนอ่ะเอาการ์ดไปให้อีโบยอีก้อยมามันบอกว่าพี่ชี้อะไรพี่ชี้ได้ทำอะไรเตอร์ป่ะเนี่ยปกติไม่ได้ไม่ทำอะไรหรอกนี่ฟังไงหิวป่ะกินชาบูป่ะเห็นต้องเห็นร้านเปิดใหม่น่าจะอร่อยอยู่หิวป่ะมาดิสนับสนุนโดย TestoFit มันฝรั่งแท้หอมหวานอร่อยเคลิ้มเลิฟเลยน้ำดื่มคริสตัลจากเสริมสุขถ้าทำตามสัญญาไม่ได้อะก็ไม่ต้องแต่งจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเราOne
้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายิ่งนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีจิตใจแน่นอน